乒乓。贝贝丁。哔哔。สวัสดีครับ。เรากำลังไปที่โรงเรียนอนุบาลเด็กน้อยไปเล่นที่โรงเรียนอนุบาลกันย่าล่าสาวตาอย่าบรินบรินสวัสดีครับครูสวัสดีบรุกลินเอ้าเพื่อนตัวน้อยน่ารักเจ้าตัวเล็กมาเล่นด้วยวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันได้ไหมครับได้สิมาเลยจ้าเด็กน้อยสวัสดีบรุกลินโอ้เด็กจะร้องไห้แล้วครูรู้วิธีแก้หาจ้าเอ๋ว้าวเด็กยิ้มได้แล้วดีจังเลยไปห้องเรียนกันเลยไหมจ๊ะโอเคว้าวรถบัสของเล่นเอาล่ะมาใช้สีระบายให้รถบัสสวยงามกันเถอะจ้าโอเคเฮ้นี่จีจี้พลาดแล้วนี่แน่นี่แน่ฉันขอโทษอย่าร้องนะฮะสีหายไปแล้วเราจะทำยังไงดีโอ้เพื่อนๆมาร้องเพลงจ้าเอ๋กล่อมเจ้าตัวเล็กตอนที่เราหาสีกันดีกว่าโอเคอารมณ์ดีแล้วเอาล่ะมาทาสีให้รถสวยกันเถอะฉันอยากทาสีฟ้าฉันชอบสีเขียวฉันจะทาสีแดงทาสีเสร็จหรือยังครับครูครับผมหิวแล้วล่ะงั้นเราล้างมือแล้วไปทานข้าวกันไหมครับบรุกลินไปเอาขนนมมาจากเจ้าปลาหมึกกันเถอะก่อนกินนี่นาขอโทษนะเจ้าตัวน้อยเจ้าปลาหมึกนายวิ่งไปมาจนหิวนะสิทุกคนจะทานกันเลยไหมจ๊ะครับขอบคุณสำหรับอาหารเขียวเขียว
เออเกิดอะไรขึ้นเจ้าปลาหมึกไว้เจอกันใหม่นะเรบรุกลินจีจี้เรามาเล่นไม้ลื่นกันเถอะโอเคบรุกลินฉันขึ้นก่อนพูดอะไรน่ะฉันก่อนไม่ฉันก่อนลีดไปโอ้เพื่อนๆ อย่าทะเลาะกันตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเด็กน้อยฉันจะเช็ดโคลนออกให้ก่อนที่เธอจะเป็นหวัดนะฮะเด็กหายไปแล้วรุกลินจีจี้ฮะเด็กหายไปแล้วหาทำยังไงดีมาร้องเพลงจ๊ะเอ๋ตอนที่หาเด็กน้อยกันเด็กน้อยชอบเพลงจ๊ะเอ๋เราต้องได้ยินเสียงตอบกลับแน่โอเคเราเลยไปล้างที่ห้องน้ำน่ะขอโทษที่ไม่ได้บอกจ้าไม่เป็นไรครับผมโล่งใจมากที่เจ้าตัวเล็กอยู่กับคุณครูบรูคลินขอโทษนะที่ผลักนายตอนเล่นไม้ลื่นไม่เป็นไรนายเป็นคนแรกฉันขอโทษที่ฉันแย่งนายเราไปเล่นไม้ลื่นกันอีกไหมโอเคบรูคลินหาคุณปู่คุณปู่มารับเธอจ้าบรูคลินสนุกไหมกลับบ้านกันเถอะโอเคบายฉันกลับแล้วนะลาก่อนครับครูลาก่อนบรูคลินบายเด็กน้อยที่รักบรุกลินมีปัญหาแล้วเบบี้ชาร์กตัวน้อยคงจะหลงทางกับแม่หนูน้อยอยู่คนเดียวกลัวหรือเปล่าเราจะช่วยหาแม่ของเธอแม่ทำยังไงดีเรามาร้องเพลงจ้าเอ๋กล่อมเด็กกันดีไหมครอบครัวฉลามครอบครัวฉลามอยู่ที่ใดจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋อยู่นี่เองรุกจ๊ะเอ๋ฉันดีใจที่เด็กอารมณ์ดีแล้วแต่เด็กน้อยหลงกับแม่ทำยังไงดีเราควรพาเบบี้ชาร์กน้อยไปที่ศูนย์แจ้งเด็กหายเธอจะได้พบกับแม่อีกเยี่ยมไปเลยขนมใส่ไม้หวานหวานปูปูยำ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 
ัสดีครับคุณตัวตลกขอลูกโป่งหน่อยได้ไหมครับสวัสดีเด็กๆแย่เลยลูกโป่งกลมของฉันหมดฉันจะใช้ลูกโป่งยาวทำของเจ๋งๆให้นะเด็กน้อยอย่าร้องไห้แย่แล้วเด็กน้อยเขาคงตกใจคุณตัวตลกช่วยร้องเพลงจ๊ะเอ๋กล่อมเด็กหน่อยได้ไหมครับแดดดี้แมนตัวตลกอยู่ที่ใดจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ฉันดีใจที่เด็กน้อยยิ้มได้อีกครั้งแทนๆลูกโป่งหมาน้อยน่ารักกับมงกุฎลูกโป่งว้าวขอบคุณคุณตัวตลกมาเป่าลูกโป่งสีสวยกันวุช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 ลูกโป่งกลมๆลอยสูงขึ้นไปลอย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 ว้าวขบวนพาเหรดตื่นเต้นจังเลยเด็กๆจ๊ะขอต้อนรับสู่ดินแดนแสนสนุกสวัสดีครับฉันเป็นนางฟ้าอยู่ที่ดินแดนเวทมนต์นี้ฉันใช้เวทมนต์เพื่อให้เด็กน่ารักอย่างเธอมีความสุขว้าวไล่เวทมนต์ให้ดูหน่อยครับงั้นฉันจะทำให้ลูกโป่งนี้ใหญ่ขึ้นอับบราคาดับบราบิบบิดิบับบิดิบูโอ้ไม่ฉันผิดเองเด็กน้อยขอโทษนะจ๊ะไม่เป็นไรมีเพลงมหัศจรรย์ที่ทำให้เด็กหัวเราะได้ฮะคุณนางฟ้าช่วยร้องเพลงจ๊ะเอ๋ให้เด็กฟังหน่อยครับอ่ะฮะโอเคคุณนางฟ้าแห่งเวทมนต์อยู่ที่ใดจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ที่เด็กน้อยหัวร้อนนะตอนนี้ฉันจะให้ดูเวทมนต์ของจริง Abracadabra Bippity Boppity Boo ว้าวหมวกปลาหมึกแสนน่ารักเฮียบรุกลินพวกเราไปศูนย์แจ้งเด็กหายกันเลยไหมโอเคให้ฉันไปส่งพวกเธอดีกว่า ขอบคุณขนมคาราเมลแอปเปิ้ล1 2 3ติ๊งดิ๊งดิ๊งกรุบกรุบกรอบกรอบยำยำยำท้องอิ่มจังถึงแล้วเด็กน้อยรอตรงนี้นะเดี๋ยวก็ได้เจอแม่แล้วของฉันนี่ลูกของฉันตาใสๆของเธอเหมือนฉันมากเลยไม่ไม่นี่ลูกของฉันดูขายาวๆนี่สิเหมือนของฉันเลยเด็กคงกลัวนะครับคุณแม่ปลาหมึกมาร้องเพลงจ๊ะเอ๋ให้เด็กฟังกันเถอะค่ะโอเคคุณแม่ของเด็กน้อยอยู่ที่ใด
ุณแม่ปลาหมึกอยู่ที่นี่หรือเปล่าโอ้นั่นลูกของฉันลูกแม่กลัวหรือเปล่าจ๊ะแม่ขอโทษนะคะแม่เบบี้ชาร์กน้อยแม่เบบี้ชาร์กน้อยแม่ตามหาลูกจนทั่วเลยไม่มีทางที่แม่จะจำลูกไม่ได้ขอโทษที่ทำหลงนะจ๊ะเด็กน้อยอย่าหลงกับแม่อีกนะเบบี้ชาร์กขอบคุณที่พาน้องมาส่งถึงนี่นะจ๊ะบลุ๊กลินเราภูมิใจในตัวลูกดีมากบลุ๊กลินพิงฟองมาแล้วมีอะไรให้ช่วยไหมมีขโมยอยู่แถวนี้เงินของฉันหายไปหมดแล้วทองและไข่มุกของผมก็หายไปหนังสือของฉันก็หายไปอาหารของฉันด้วยของเล่นของผมด้วยของเล่นของผมหายไปหมดเลยฉันมั่นใจเลยว่าต้องเป็นฝีมือของครอบครัวฉลามหัวขโมยแน่ๆครอบครัวฉลามหัวขโมยเหรอใช่แล้วครอบครัวฉลามหัวขโมยเพิ่งหลบหนีออกจากคุกเมื่อคืนนี้ครอบครัวฉลามหัวขโมยคือกลุ่มที่เลวร้ายที่สุดในท้องทะเลเราจะต้องรีบจับพวกเขาเข้าคุกครอบครัวฉลามหัวขโมยมีหน้าตาแบบนี้หน้าตาของพวกนั้นคล้ายกันกับครอบครัวของเราเลยนะเลวร้ายถึงแม้ว่าสีจะดูคล้ายกันแต่พวกเขาดูชั่วร้ายมากนะคุณพูดถูกพวกเขาจะมีลายแบบนี้เราต้องจำไว้เพื่อที่จะหาตัวพวกเขาเพื่อนๆมาจับครอบครัวฉลามหัวขโมยด้วยกันกับฉันเถอะหัวขโมยฉลามตัวร้ายฉันไม่รู้ว่าเธอไปซ่อนอยู่ที่ไหนแต่ฉันกำลังจะไปจับพวกเธอเพื่อนๆเรามาหาแม่ฉลามหัวขโมยกันก่อนเถอะช่วยกันจำนะว่าเธอมีสีชมพูและลายสีดำเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายหัวขโมยฉลามจับเลยโอ้พิงฟองนี่ฉันเองแม่ฉลามฉันก็กำลังหาแม่ฉลามหัวขโมยอยู่เหมือนกันมาช่วยกันหาอีกครั้งกันเถอะที่แท้ก็เป็นแม่ฉลามตัวจริงฉันขอโทษนะมาหากันอีกครั้งเถอะแม่ฉลามหัวขโมยอยู่ที่ไหนนะโอ้เธออยู่นี่อย่าขยับนะแม่ฉลามหัวขโมยโอ้ไม่นะฉันถูกจับแล้วในโปรดปล่อยฉันไปเถอะฉันจะไม่ทำอีกแล้วฉันจะคืนเงินทั้งหมดที่ฉันขโมยมาฉันไม่อยากกลับไปอยู่ในคุกเพื่อนๆฉันได้รับรายงานมาว่าพ่อฉลามหัวขโมยอยู่แถวนี้เรามาช่วยกันมองหาดีๆกันเถอะช่วยกันจำนะว่าเขามีสีน้ำเงินและลายสีดำเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายฉันจะมองหาด้วยกล้องส่องทางไกลนะเขาจะอยู่ตรงนี้ไหมนะฉันเห็นแค่ปลาที่มีลายอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเป็นตรงนั้นล่ะวานหมึกยักษ์แล้วก็ปลาโลมาฉันยังไม่เห็นพ่อฉลามหัวขโมยอยู่แถวนี้เลยฉันคิดว่าพ่อฉลามหัวขโมยน่าจะไม่อยู่ที่นี่เราไปหาที่อื่นเถอะฮะ
คยเห็นพ่อฉลามหัวขโมยหรอโอ้เธอต้องโกหกฉันแน่เลยฉันยังไม่เห็นเขาเลยอะไรนะเธอเห็นพ่อฉลามหัวขโมยจริงๆหรออยู่ที่ไหนกันฉันเจอแล้วพ่อฉลามหัวขโมยเยี่ยมมากเพื่อนเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะฉันไม่อยากติดคุกอีกแล้วมีบางอย่างผิดปกติฉันมั่นใจได้เลยว่าตรงนี้จะต้องมีหัวขโมยฉลามซ่อนอยู่แน่พวกเธอคิดเหมือนกันไหมเพื่อนๆงั้นเรามาตามหาย่าฉลามหัวขโมยที่นี่กันเถอะเธอมีสีส้มและลายสีดำโอเคนะเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายฉันเจอเธอแล้วสีส้มและลายสีดำหน้าตาของฉันเหมือนขโมยอย่างนั้นเหรออ้าไม่ขอโทษนะคุณเสืออีกรอบหนึ่งตรงนี้มีหางขยับอยู่ด้วยสีส้มและลายสีดำฉันมั่นใจว่านั่นจะต้องเป็นย่าฉลามหัวขโมยแน่นอนฉันเจอเธอแล้วย่าฉลามหัวขโมยโอ้เธอหาฉันจนเจอครั้งนี้เธอจับฉันได้ยังง่ายดายเธอน่าจะจับฉันไม่ได้แท้ๆถ้าฉันซ่อนตัวดีๆกว่านี้อืมฉันคิดว่าลูกฉลามหัวขโมยน่าจะอยู่แถวนี้นะเรามาตามหาลูกฉลามหัวขโมยกันเถอะเราต้องช่วยกันมองหาสีเหลืองและลายสีดำเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายฮะไอศกรีมไม่ฉันไม่ได้อยากกินไอศกรีมอ่าฮะเธออยากจะล่อลูกฉลามหัวขโมยด้วยไอศกรีมหรอโอเคนั่นเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากเพื่อนๆอืมไอศกรีมแสนอร่อยฉันจะกินให้หมดเลยอ้ามไอศกรีมเหรอไอศกรีมนั้นเป็นของฉันอย่ามาแย่งนะฉันจับเธอได้แล้วอ้าโอ้ไม่พ่อจ๋าแม่จ๋าขอบคุณมากนะเพื่อนๆเราจับลูกฉลามหัวขโมยได้แล้วต้องขอบคุณพวกเธอจริงๆพิงฟองพิงฟองฮะพิงฟองตรงนี้มีอะไรแปลกๆลอยอยู่บนมหาสมุทรด้วยล่ะมาเช็คดูหน่อยสิโอเคฉันจะไปเดี๋ยวนี้ฮะทั้งหมดนี้คืออะไรกันฉันคิดว่าปู่ฉลามหัวขโมยต้องซ่อนตัวอยู่แถวนี้แน่ๆพิงฟองเพื่อนๆได้โปรดช่วยไปดูหน่อยนะโอเคได้เลยเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายเธอเคยเห็นโจรฉลามหรือเปล่าโจรฉลามหางลายเดี๋ยวมีคนทิ้งขยะไว้บนชายหาดแล้วก็ลอยมาตรงนี้เธอไม่ควรทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะมาเก็บกันเถอะฉันไม่คิดว่าฮะปู่ฉลามหัวขโมยอยู่ตรงนี้เราค่อยๆขยับอย่างระมัดระวังกันเถอะเราจะมาจับเขาด้วยกัน1 2 3ได้ตัวแล้วปู่ฉลามหัวขโมยโดนจับแล้วโอ้อย่ามายุ่งกับฉันนะนี่ฉันขโมยไปแค่นิดเดียวเอง
มันไม่ได้มีให้ขโมยมากมายเลยนะทำไมพวกเธอทำแบบนี้เปิดประตูนะช่วยพวกเราไปเธอพยายามจะขโมยของมีค่าไปจากพวกเราเธอสมควรได้รับการลงโทษใช่พวกเธอแย่มากครอบครัวฉลามหัวขโมยฉันจะส่งพวกเธอไปยังคุกที่แข็งแรงและแน่นหนากว่าเดิมพวกเธอจะได้ไม่หนีออกมาอีกขอบคุณนะเจ้าหน้าที่ตำรวจพิงฟองใช่ขอบคุณมากๆเลยนะพิงฟองพวกเราได้ของพวกเราคืนหมดแล้วไม่มีปัญหาฉันแค่ทำตามหน้าที่น่ะฮะอะไรกันพิงฟองหัวขโมยจับพิงฟองหัวขโมยเร็วเข้าสวัสดีครับที่นี่คือสวนไดโนเสาร์น่าตื่นเต้นที่ไดโนเสาร์อยู่ครับผมมาดูไดโนเสาร์กับเบบี้ชาร์กตัวน้อยยาย่าใหญ่เราจะได้เจอกับไดโนเสาร์ตัวไหนบ้างนะฮะเกิดอะไรขึ้นน่ารักจ้าสงสัยจังว่าไดโนเสาร์อะไรอยู่ในนี้ตัวกินพืชสีสวยน่ารักเหมือนไข่ใบนี้หรือจะเป็นยูนิคอร์นในตำนานไม่ใช่ไดโนเสาร์กันนะแต่ไข่สายลุงอยู่โดดเดียวฉันว่ามันหลงกับแม่แล้วเด็กน้อยเราไปช่วยไข่สายลุงตามหาแม่กันดีไหมหาไข่สายลุงไปไหนแล้วโอ้หาไข่อยู่ไหนล่ะไข่สายลุงนี่ขี้แกล้งนะฮิฮ่าตอนนี้ไปหาคุณแม่ของไข่สายลุงกันใครเหยียบหางของฉันว้าวลูกบราคิโอโซรัสที่น่ารักร้ายร้ายหวัดดีทุกคนบราคิโอโซรัสเป็นไดโนเสาร์ที่สูงที่สุดในโลกตอนนี้มันตัวเล็กแต่มันจะตัวสูงมากตอนที่มันโตแล้วหวัดดีเด็กๆเด็กๆน้อยอย่าร้องนะความสูงของฉันคงทำให้เธอกลัวทำยังไงดีล่ะแม่บราคิโอซอรัสช่วยร้องเพลงจ่าเอกกล่อมเด็กหน่อยได้ไหมครับโอเคบราคิโอซอรัสอยู่ที่ใดจ่าเอกจ่าเอกอยู่นี่เองปรู้เจ้าเอฉันดีใจที่เด็กน้อยอารมณ์ดีแล้วร้ายโอ้แม่บราคิโอโซรัสคุณทำไข่ใส่รุ้งนี่หายหรือเปล่าครับหืมไม่เคยเห็นไข่นี้มาก่อนเลยเธอกำลังตามหาครอบครัวให้มันหรอครับผมว่าไดโนเสาร์ที่ทำไข่หายคงจะเศร้าใจดีจังเลยนะฉันจะให้เธอลื่นถลายไปบนคอยาวๆของฉันเธอจะได้ไปที่ที่ไดโนเสาร์ตัวอื่นอยู่ทันทีวู้ชว้าวขอบคุณมากครับเฮียว้าวนี่คือไมอาโซราเป็นสายพันธุ์ที่ดูแลลูกเป็นอย่างดี
หวัดดีจ้าพวกเธอสวัสดีทำอะไรอยู่หรอครับฉันกำลังรอให้เจ้าตัวน้อยฟักไข่ออกมาน่ะโอ้ตายแล้วมีเจ้าตัวเล็กน่ารักมาด้วยหิวหรือเปล่าจ๊ะกินขนมอร่อยอร่อยสิโอ้เด็กคงตกใจนะครับโอ้ไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจขอโทษนะเด็กน้อยฉันจะร้องเพลงจ๊ะเอ๋ให้ฟังมายาสอราอยู่ที่ใดจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋อยู่นี่เองรู้จ๊ะเอ๋ดีใจจังที่เด็กน้อยยิ้มได้อีกคุณแม่มายาสอราคุณทำไข่ใบนี้หายหรือเปล่าโอ้ไข่สวยจังเลยแต่ไม่ใช่ของฉันหรอกว้าวว้าวว้าวหวัดดีเด็กน้อย งั้นเราไปหาคุณแม่เจ้าของไข่ต่อนะครับดูสิมีรังว่างอยู่ตรงนั้นมันอาจเป็นรังของไข่สายรุ้งก็ได้อ้าไดโนเสาร์น่ากลัวแน่เลยหลบกันเถอะไข่สีแดงฉันหายใครเอาไข่ฉันไปเดี๋ยวก่อนมีกลิ่นคุ้นๆอยู่ถ้าแกเอาไข่มาคืนให้ฉันฉันจะไม่กินพวกแกยังไม่ออกมาอีกใช่ไหมงั้นก็ได้ทายแรนโนไข่สีแดงอยู่ที่ใดจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเออยู่นี่เองเอาไข่ฉันคืนมาโอ้มีไข่สีแดงอยู่ตรงนั้นโอ้ลูกรักเจ้ากล้าหาญมากเหมือนฉันเลยขอโทษที่เข้าใจผิดว่าเธอขโมยไข่แล้วทำให้ตกใจยกโทษให้ฉันได้ไหมเรากลัวมากเลยแต่ไม่เป็นไรแล้วขอบคุณที่ขอโทษจากใจจริงขอบคุณมากนะแล้วไข่นี่ของใครล่ะฮะไข่สายลุงเธอจะไปไหนว้าวไข่กำลังฟักตัวว้าวเป็นลูกไดโนเสาร์หน้าตาแปลกวันนี้พิงฟองกำลังจะไปเล่นกับครอบครัวของลูกฉลามพิงฟองจึงดำน้ำลงไปในทะเลครอบครัวฉลามไม่ได้อยู่ที่บ้านฮะพวกเขาอยู่ไหนกันนะลูกฉลามเธออยู่ไหนหรอทุกคนไปไหนกันหมดโอ้ดูเหมือนว่าลูกฉลามจะทิ้งจดหมายไว้ให้พิงฟองพิงฟองเรากำลังเล่นซ่อนหากันอยู่ตามหาเราสิ
ไปตามหาครอบครัวฉลามด้วยกันเถอะเรามาตามหาพ่อฉลามกันเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินโอ้เขาอยู่นี่ไงไม่นะฉันคือแมวน้ำอยากจะฟังฉันเล่นไวโอลินสักหน่อยไหมล่ะนั่นพ่อฉลามหรือเปล่านะสวัสดีพิงฟองอยากเล่นกับฉันไหมนั่นปลาโลมานี่เรามาตามหาพ่อฉลามอีกครั้งกันเถอะโอ้ฉันคิดว่าฉันเจอพ่อฉลามแล้วถูกแล้วฉันเองพ่อฉลามพ่อฉลามจุดๆดุดๆดุดๆพ่อฉลามเรามาตามหาแม่ฉลามกันเถอะเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูพิงฟองถ้าเป็นจูชายก็คงดีสินะโอ๊ยโทษทีนะคุณนางเงือกงั้นเรามาตามหาแม่ฉลามอีกครั้งกันเถอะแล้วเธอก็เก่งมากพิงฟองเธอเจอฉันแล้วแม่ฉลามจุดจืดดุดจืดดุดแม่ฉลาม มีหางสีชมพูอีกนี่ใครกันนะเฮ้ hey, ฉันน่าจะหลอกเธอได้พิงฟองนายนี่เองเจ้าปลาดาวฉันไม่โดนนายหลอกหรอกเอาล่ะเรามาตามหาย่าฉลามกันเธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่าย่าฉลามหางสีส้มเธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่าย่าฉลามหางสีส้มมีหางอยู่สองแบบนี่อันหนึ่งมีสองครีบส่วนอีกอันมีสามครีบอันไหนเป็นหางของย่าฉลามนะหางของย่าฉลามคืออันนี้เธอเจอฉันแล้วพิงฟองเก่งมากย่าฉลามจุดจืดจุดจืดจุดย่าฉลามงั้นนี่หางของใครล่ะของฉันเองฉันคือกั้งตอนนี้ได้เวลาตามหาปู่ฉลามแล้วเธอเคยเห็นปู่ฉลามหรือเปล่าปู่ฉลามหางสีเขียวเธอเคยเห็นปู่ฉลามหรือเปล่าปู่ฉลามหางสีเขียวโอ้นั่นไงปู่ฉลามนี่เธอกล้าแตะฉันเหรอฉันจะพ่นพิษใส่เธอนะโอ้ไม่นะเจ้าแมงกระพุนจะพ่นพิษใส่ฉันฉันควรทำไงดีเธอมาทำอะไรที่นี่น่ะเปล่าเปล่าไม่มีอะไร ว้าวดีจังเลยที่ปู่ฉลามมาช่วยเราขอบคุณนะคุณปู่ฉลามไม่ต้องขอบคุณหรอกฉันแค่ทำในสิ่งที่ถูกต้องปูฉลามจุดจืดจุดจืดปูฉลามและตอนนี้เราต้องตามหาลูกฉลามเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองเธออยู่นั่นใช่ไหม ไม่มีใครอยู่แล้วถ้าตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ไม่มีใครอยู่ลูกฉลามเธออยู่ไหนหรือตรงนี้นะอ่าฮ่าฉันเจอเธอแล้วฉันน่าจะซ่อนได้ดีกว่านี้นะว่าไหมลูกฉลามจุดจืดจุดจืดลูกฉลามลูกฉลามแม่ฉลามย่าฉลามพ่อฉลามและปู่ฉลามเราเจอทุกคนในครอบครัวฉลามแล้วเก่งมากพิงฟองเอาล่ะมาเริ่มปาร์ตี้กันเถอะ
ุณแม่เบบี้ชาร์กน้อยเกิดอะไรขึ้นพอดีเกิดเรื่องด่วนแล้วฉันต้องออกไปค่ะแต่ฉันทิ้งลูกไว้คนเดียวไม่ได้ช่วยดูลูกให้ฉันหน่อยได้ไหมคะได้สิไม่ต้องห่วงขอบคุณมากค่ะลูกรักแม่จะรีบกลับมานะเล็กคงจะเศร้าที่แม่ไปแล้วมาร้องเพลงจ๊ะเอ๋กล่อมเด็กน้อยกันเถอะครอบครัวฉลามครอบครัวฉลามอยู่ที่ใดจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋เราเอาของเล่นที่อาจถูกใจเด็กมาให้ว้าวขอบคุณครับโอ้โหเจ้าตัวเล็กอยากจะเล่นรถไฟกับปู่ไหมล่ะฮะเจ้าตัวเล็กคงคิดว่าคุณปู่เอาของเล่นไปนะครับโอ้ไม่ปู่ไม่ได้ทำอย่างนั้นนะหนูน้อยแต่ของเล่นกระเด็นไปหมดแล้วทำไงดีครับพวกเรามาร้องเพลงจ๊ะเอ๋ให้เด็กน้อยอารมณ์ดีแล้วหาของเล่นกันเถอะโอเคของเล่นเจ้าตัวเล็กอยู่ที่ไหนจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋ดีจริงๆที่เด็กน้อยยิ้มแย้มได้อีกเจ้าตัวเล็กคงหิวแล้วเด็กน้อยเธออยากกินอะไรไหมแม่ครับผมคิดว่าน้องคงหิวต้องกินอาหารสักหน่อยงั้นเหรอทำยังไงดีอาหารยังทำอยู่เลยโอ้เด็กน้อยคงหิวจริงๆลูกลินลูกร้องเพลงจะเอ๋กล่อมน้องจนกว่าอาหารจะเสร็จได้ไหมได้เลยครับแม่เบบี้ชาร์กเบบี้ชาร์กอยู่ที่ใดจะเอ๋ลูกลินขอบคุณนะที่ช่วยกล่อมน้องอาหารเรียบร้อยแล้วตอนที่ลูกร้องเพลงว้าวเจ้าตัวเล็กไปทานอาหารกันเลยกินผลไม้ก่อนนะผักก็อร่อยใช่ไหมล่ะ
ารเด็กอาปากนะอีกคำนะวูชวูชเครื่องบินบินลั่นวูสุดท้ายดื่มน้ำผลไม้อาหารคงอร่อยสินะเด็กน้อยถ่ายแล้วฉันจะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เช็ดด้วยทิชชู่เปียกตอนนี้ฉันจะใส่ผ้าอ้อมใหม่ให้ใส่ผ้าอ้อมเสร็จแล้วฮะเด็กน้อยเธอง่วงแล้วไปนอนที่ห้องฉันดีกว่าหนูน้อยทนอีกนิดฉันจะไปเอาชุดนอนให้หาเด็กน้อยหายไปไหนเด็กน้อยอยู่ไหนนะไหนดูสิวันนี้หิงฟองกำลังจะนำคุกกี้ที่แสนอร่อยไปให้ครอบครัวฉลามหิงฟองจึงว่ายน้ำลงไปในทะเลฮะไม่เห็นครอบครัวฉลามเลยทุกคนอยู่ไหนกันนะโทษทีที่เรามาสายนะหิงฟองคือว่าแม่ฉลามพ่อฉลามและลูกฉลามกำลังอยู่ในห้องน้ำกันอยู่เลยพวกเขาติดอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าไม่มีกระดาษทิชชู่น่ะพิงฟองเธอช่วยหามาให้หน่อยได้ไหมเพื่อนๆเธออยากจะช่วยพิงฟองหากระดาษทิชชู่กันไหมเรามาตามหาแม่ฉลามด้วยกันไหมเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูนั่นหางสีชมพูนี่ใช่แม่ฉลามหรือเปล่านะสวัสดีพิงฟองเพื่อนๆเธอกำลังต่อแถวรอใช้ห้องน้ำอยู่ใช่ไหมเธอรีบเธอใช้ก่อนได้เลยนะโอ้คุณนางเงือกนี่เองไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากนะฮะฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงตดแถวนี้ใครกันนะถ้าเธออยากจะใช้ห้องน้ำแล้วก็เธอต้องรออีกหน่อยนะแหวะเหม็นจังโอเคคุณเต่า
ม่ฉลามหรือเปล่านะใช่แล้วล่ะฉันเองแม่ฉลามเพื่อนๆช่วยเอากระดาษทิชชู่สีชมพูให้ฉันหน่อยสิขอบคุณนะเพื่อนๆฉันเช็ดและทำความสะอาดหลังจากใช้โถส้วมแล้วเยี่ยมมากทุกคนแต่ว่าแม่ฉลามเธอกำลังลืมอะไรไปหรือเปล่าเธอต้องล้างมือด้วยนะแม่ฉลามสะอาดสดใสจืดจืดล้างมือกันว้าวงั้นเราตามหาพ่อฉลามกันต่อเถอะเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินฉันเจอหางสีน้ำเงินแล้วนั่นพ่อฉลามใช่ไหมฉันไม่ใช่พ่อฉลามฉันคือแม่วานสีน้ำเงินโอ้โทษทีนะแม่วานมีหางสีน้ำเงินอยู่สองหางอันไหนเป็นของพ่อฉลามกันนะนี่หรือเปล่ามาเรียกพ่อฉลามด้วยกันเถอะพ่อฉลามอยู่นี่หรือเปล่าใช่แล้วเพื่อนๆเอาล่ะหยิบกระดาษทิชชู่สีน้ำเงินให้ฉันหน่อยสิเฮ้อขอบคุณนะฉันเช็ดทำความสะอาดแล้วล่ะขอบคุณนะเพื่อนๆอย่าลืมล้างมือนะพ่อฉลามสะอาดสดใสจืดจืดล้างมือกันว้าวสุดท้ายแล้วมาตามหาลูกฉลามกันเถอะเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองโอ้บรุกลินอยู่ตรงนี้แน่นอนกราบกราบพิงฟองฉันปวดท้องน่ะไว้คุยกันนะกราบกราบลูกฉลามอยู่ไหนนะห้องไหนสักห้องต้องมีลูกฉลามอยู่แน่ๆลูกฉลามมีเขี้ยวใหญ่แหลมคมเพื่อนๆคิดว่าห้องไหนคือลูกฉลามเราเจอลูกฉลามแล้วเธอหาฉันเจอแล้วเพื่อนๆขอบคุณนะ ฉันคือโลมาสีเหลืองเพื่อนๆช่วยเอากระดาษทิชชู่สีเหลืองให้ฉันหน่อยได้ไหมขอบคุณมากนะเพื่อนๆฉันเช็ดทำความสะอาดแล้วกลับบ้านกันเถอะเธอต้องล้างมือด้วยนะสะอาดสดใสจูดจูดจูดล้างมือกันว้าวแม่ฉลามพ่อฉลามลูกฉลามทุกๆคนล้างมือกันแล้วว้าวสะอาดมากพิงฟองเพื่อนๆขอบคุณมากเลยนะตอนนี้พวกเราเสร็จธุระที่ห้องน้ำแล้วล่ะขอบคุณนะพิงฟองขอบคุณนะเพื่อนๆเมื่อเธอต้องการใช้ห้องน้ำอย่าอั้นไว้ล่ะเรามาเริ่มกินคุกกี้ที่แสนอร่อยกันเลยไหมฮะพิงฟองดูไม่ดีเลยพิงฟองเป็นอะไรหรือเปล่าสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะจัดงานปาร์ตี้วันเกิดของผมกันแต่ทำไมไม่มีเพื่อนของผมอยู่ที่นี่เลยไหนทุกคนบอกว่าจะมาโอ๊ยผมคิดว่าผมต้องเล่นเกมปริศนาตัวอักษรคนเดียวซะแล้วไม่นะตัวอักษรของผมลอยออกหมดเลยเพื่อนๆไปจับตัวอักษรของผมกันเถอะพ่อครับพอจะเห็นตัวอักษรบ้างไหมครับลองดูบริเวณถาดที่อยู่ตรงนั้นสิพวกมันอาจจะกำลังแต่งหน้าเค้กอยู่ก็ได้เออมาดูที่ถาดกันแต่หอยกับปลาดาวตัวอักษรอยู่ที่ไหนกันนะอ่าฮะผมเจอแล้วตัว A B
มคิดว่าตัวดีน่าจะอยู่แถวๆนี้ที่ไหนสักแห่งว้าวผมเจอแล้วตัวดีอยู่บนโดนัทมาวางตัวอักษรลงในเกมปริศนากันเถอะ A B C D ว้าวเราทำถูกแล้วต่อไปไปที่ห้องนั่งเล่นกันเถอะว้าวผมเจอแล้วตัว Eผมเจออีกหนึ่งตัวตัว F อักษรตัวต่อไปคือตัว G เธอเห็นมันบ้างไหมผมหาไม่เจอเลยหึนี่หางของใครโอ้โหบรุกลินตัว G อยู่นี่ไงฉันยกให้เธอไปเลยจากย่าฉลามว้าวผมเจอแล้ว ขอบคุณครับคุณย่าฉลามฮึอักษรตัวต่อไปคือตัว H แต่ผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่แถวนี้ผมต้องไปหาที่อื่นบรุกลินถ้าเธอตอบคำถามของแม่ถูกแม่จะมอบตัว H ให้กับลูกบ้านมีชื่อเรียกอีกคำหนึ่งว่าอะไรอีกคำที่แปลว่าบ้านหรออืมโอ้ผมรู้แล้ว H O M E Home ถูกไหมว้าว ถูกต้องบรุกลินลูกเก่งมากนี่อักษรตัว H วู้ฮู ขอบคุณครับแม่เพื่อนๆมาวางตัวอักษรลงในเกมปริศนากันเถอะ E F G H เอาล่ะพวกเราไปหาที่ไหนกันต่อดีใช่แล้วไปที่ห้องของผมกันเถอะตอนนี้เราต้องการหาตัว I J K L หืมผมไม่เจอตัวอักษรสักตัวเลยโอ้นี่หางของใครกันนะฉลามหางสีเขียวงั้นหรอนี่ปู่เองปู่ฉลามบรูคลินปู่ได้เตรียมไอศกรีมไว้ให้หลานและเพื่อนๆของหลานด้วยอยากลองชิมสักอันไหมล่ะแน่นอนโอ้อักษรตัวไอนี่นะมันอยู่ข้างบนสุดของไอศกรีมโอ้บรูคลินมีอะไรกระโดดอยู่ข้างบนนั้นอาฮ่าอักษรตัวเจนี่นะมันกำลังกระโดดอยู่ตอนนี้ตัวเคและตัวเอลอยู่ที่ไหนฮึมเจ้าตุ๊กตาเธอเห็นอักษรตัว K และตัว L บ้างไหมว้าวพวกเราเจอแล้วตุ๊กตาหมีโคอาล่าให้ตัว K กับผมและตุ๊กตาสิงโตให้ตัว L กับผมฮิสนุกมากเลย I J K L โอ้เรายังไม่ได้ไปดูในห้องน้ำเลยผมแน่ใจว่าต้องมีบางตัวอยู่ในห้องน้ำด้วยโอ้ผมเจอแล้วตัวหนึ่งอักษรตัว M ต่อไปเราต้องหาอักษรตัว N อยู่ที่ไหนกันนะโอ้อักษรตัว N ตกลงมาจากหนังสือพิมพ์แต่ว่ามีใครอยู่ข้างหลังหนังสือพิมพ์กันนะไม่นะแหวะมีคนตดและกำลังวิ่งหนีเฮ้ยมาหาอักษรตัวโอกันก่อนดีกว่าอยู่ที่ไหนกันนะว้าวอยู่นี่ไงอักษรตัวโอ
เอาไปใส่ไว้บนกระดานปริศนากัน M N O ฮะเสียงเหมือนเพื่อนๆของผมเลยเร็วเข้าโอ้นั่นหางนี่นะแต่เป็นหางของใครกันนะทาราแปลกใจใช่ไหมล่ะผมคือพี่ชายของลูกฉลามชื่อบรูโน่ฉันคือพี่สาวของลูกฉลามชื่อซิดและผมเป็นเพื่อนสนิทของลูกฉลามวิลเลียมบรูโน่ซิดวิลเลียมผมนึกว่าพวกเธอลืมวันเกิดของผมไปแล้วพวกเราจะลืมได้ยังไงล่ะบรุกลินทำไมเธอไม่หยิบตัวพีขึ้นมาล่ะว้าวผมเจอแล้วอักษรตัวพีแต่นี่คืออะไรหรอนี่เรียกว่าปิญญาต้าเธอต้องใช้ไม้ตีให้มันแตกแล้วจะมีของหล่นลงมาเฮ้ยนี่แน่ย่าว้าวมีลูกอมอร่อยอร่อยเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็เจอพวกตัวอักษร Q R S งั้นเราไปกินลูกอมด้วยกันเถอะบรุกลินผมคิดว่าผมเจออะไรบางอย่างข้างล่างนั่นน่ะโอ้มันคืออะไรกันนะว้าวลูกปองและยังมีพวกตัวอักษรอยู่ข้างในนั้นด้วยมาจิ้มลูกโป่งให้แตกแล้วหยิบตัวอักษรออกมากันเถอะนี่แน่อักษรตัวทีเอ้ยแล้วก็อักษรตัวยูย่าและสุดท้ายอักษรตัววีโอ้บรูคลินมีเพื่อนบางคนซ่อนตัวอยู่ที่นี่เธอพูดถูกผมเจอพวกเธอแล้วเพื่อนสุขสันต์วันเกิดนะลูกฉลามขอบคุณมากนะที่มาวันนี้เอาล่ะเราไปฉลองกันเถอะเย้ Q R S T U Vตอนนี้ทุกๆคนอยู่ที่นี่แล้วมาเริ่มฉลองกันเถอะ Happy Birthday ลูกฉลาม Happy Birthday นะเธอเย้สุขสันต์วันเกิดนะบรุกลิน ขอบคุณมากนะลูกฉลามเรามีของขวัญให้หลานจะเปิดมันเลยดีไหมเปิดเลยW X Y C ว้าวเรามีตัวอักษรครบทุกตัวแล้วว้าวมันเป็นเกมที่ผมอยากได้ขอบคุณมากๆนะหลับสบายจังสวัสดีเพื่อนๆเมื่อวานเป็นวันฮาโลวีนผมก็เลยไปรับขนมกับครอบครัวดูสิผมมีช็อกโกแลตกับลูกอมหลายสีเต็มไปหมดเลยฮิฮิผมจะเก็บส่วนนี้ไว้กินทีหลังแต่ส่วนนี้ผมจะกินวันนี้เลยโอ้ตายแล้วน่ากลัวจังเลยวันฮาโลวีนคือเมื่อวานนะครับหยุดแกล้งผมเถอะแม่ครับพ่อครับทำอะไรกันอยู่เนี่ยวิ่งหนีแล้วเพื่อนๆผมคิดว่าครอบครัวของผมกลายเป็นซอมบี้ไปซะแล้วผมต้องการความช่วยเหลือพิงฟองช่วยด้วยครอบครัวของผมกลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วบรุกลินผมได้ยินมาว่าไวรัสซอมบี้กำลังแพร่กระจายไปทั่วทะเลผมมียารักษาอยู่4เม็ดเดี๋ยวเราจะส่งไปให้เธอนะแล้วเราจะรีบทยอยส่งไปเพิ่มนะ
รักษาตัวนะโอเคขอบคุณนะพิงฟองยาที่พิงฟองส่งมานี่ผมต้องป้อนยานี้ให้กับครอบครัวของผมเพื่อให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อนๆช่วยผมหน่อยได้ไหมผมกลัวมากเลยห้องโปรดของแม่คือห้องนอนผมก็เลยมาตามหาแม่ที่นี่เธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูโอ้หางสีชมพูใช่แม่หรือเปล่าว้าอย่าแตะฉันนะนางเงือกยังกลายเป็นซอมบี้เลยมาตามหาแม่กันใหม่เถอะเอ๊ะผมเจอหางสีชมพูตรงนี้ด้วยแม่ครับฮะแม่ครับได้โปรดตื่นสักทีนี่ครับผมมียารักษาบรุกลินเกิดอะไรขึ้นครอบครัวของเรากลายเป็นซอมบี้เพราะไวรัสซอมบี้แม่เพิ่งกลับมาเป็นปกติต้องขอบคุณยารักษาโอ้ขอบคุณนะบรุกลินไปช่วยสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวกันเถอะบรุกลินแม่จะไปดูในห้องน้ำนะถ้าลูกเจอคนอื่นๆก็เรียกแม่นะโอเคไหมครับแม่ตอนนี้พ่ออยู่ที่ไหนกันนะพ่อครับเพื่อนๆผมคิดว่าพ่อฉลามต้องอยู่แถวนี้แน่เลยมาตามหาเขาด้วยกันเถอะเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินพ่อครับอยู่นี่ไหมหิวจังหิวจังกินกินนี่สิน่ากลัวจังเลยแต่พ่ออยู่ที่ไหนกันนะฮะผมเจอแล้วใช่พ่อฉลามไหมไม่นะบรูคลินถอยออกมาบรูคลินโยนยาเร็วที่รักได้ยินฉันไหมโอ้ผมฝันไปหรือเปล่าทำไมผมมาอยู่ที่นี่ครอบครัวของเราติดเชื้อไวรัสซอมบี้แต่โชคดีที่บรูคลินช่วยเราด้วยยารักษาโอ้ตายแล้วขอบคุณมากนะบรูคลินต้องขอบคุณยาที่พิงฟองให้กับผมไว้แต่ผมต้องนำเพื่อนสัตว์ทะเลของผมกลับมาด้วยฮะแม่คิดว่ามีคนออกไปข้างนอกผมคิดว่าเป็นคุณย่าและคุณปู่ฉลามเร็วเข้าตามพวกเขาไปคุณย่าคุณปู่ฮะพวกเขาไปไหนกันนะโอ้คุณย่าคุณย่าหลบอยู่ข้างหลังฟักทองเพื่อนๆช่วยผมด้วยบอกผมทีถ้าเพื่อนๆเห็นคุณย่าฉลามเธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่าย่าฉลามหางสีส้มเธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่าย่าฉลามหางสีส้มคุณย่าอยู่นี่ใช่ไหมโอ้ผมคิดว่าคุณย่าไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วตรงนู้นล่ะเอ๊ะไม่มีนี่อยู่ไหนกันนะบรุกลินส่งยารักษามาโอ้หัวของฉันคุณย่าเป็นยังไงบ้างครับโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทั้งครอบครัวของเราติดเชื้อไวรัสซอมบี้กันหมดเลยแต่บรุกลินช่วยเราไว้โอ้ที่รักขอบคุณนะบรุกลิน
ว่าแต่ปูฉลามอยู่ที่ไหนกันนะนั่นเสียงของคุณปู่นี่นะพวกเราจะไปตรวจดูรอยตรงนี้นะไม่ฉันจะไปตามหาปูฉลามบรุกลินมากับย่าโอเคครับคุณย่าบรุกลินไปตามหาปูฉลามและทำให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมกันเถอะโอเคไปตามหาคุณปู่กันเถอะเธอเคยเห็นปูฉลามหรือเปล่าปูฉลามหางสีเขียวเธอเคยเห็นปูฉลามหรือเปล่าปูฉลามหางสีเขียวคุณปู่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าฮะกล้าดียังไงมาเคาะประตูบ้านฉันโอ้นั่นคือกัปตันฮุกคนเดิมยังใจร้ายเหมือนเดิมเลยนะอืมโอ้ผมคิดว่านั่นคือคุณปู่อืมไหนตรงนั้นเหรอคุณปู่ตื่นเถอะได้โปรดบรุกลินส่งยาให้ย่าหน่อยสิโอ้ได้ครับฮะไม่นะผมปาพลาดไปซะแล้วบรุกลินแม่ครับพ่อครับผมจะทำยังไงดีผมทำยาหายไปแล้วฮะโอ้ไม่นะแม่คิดว่าเราควรสงบสติอารมณ์ปู่ฉลามก่อนนะตื่นเถอะครับคุณปู่นี่เราเองครอบครัวฉลามไงโอ้ไม่นะคุณปู่ของผมจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วปู่ฉลามได้โปรดทานยานี่นะครับคุณปู่คุณปู่ทำไมถึงจำฉันไม่ได้ล่ะฉันขอโทษนะทุกคนสบายดีไหมใช่พวกเราสบายดียังไงก็ตามพิงฟองก็หายารักษามาเพียบเลยใช่แล้วผมรีบหายารักษาเพื่อมาช่วยเพื่อนๆในทะเลขอบคุณมากนะพิงฟองเรารีบไปช่วยเพื่อนๆสัตว์ทะเลกันดีไหมพวกเราไปกันเถอะทุกคนพร้อมหรือยังเดี๋ยวนับถึงสามแล้วโยนนะ1 2 3ทุกคนกลับมาเป็นปกติแล้วผมดีใจมากที่ทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัยพวกเธอผ่านอะไรมามากมายกลับบ้านไปพักผ่อนและกินอะไรอร่อยๆกันเถอะเป็นความคิดที่ดีนะเพื่อนๆวันนี้เราทำงานกันอย่างหนักกลับบ้านไปนอนพักผ่อนกันเถอะว้าวผมสร้างปราสาททรายเสร็จแล้วในที่สุดก็เสร็จสักทีโอ้ผมหิวจริงๆผมควรกลับบ้านได้แล้วถึงบ้านแล้วสนุกไหมสนุกครับผมสร้างปราสาททรายมีอุโมงค์ด้วยว้าวคุกกี้ปลาของโปรดของผมผมขอชิมหน่อยเดี๋ยวบรุกลินล้างมือก่อนที่เธอจะกินมือลูกเต็มไปด้วยเชื้อโรคแต่ผมไม่อยากล้างผมอยากกินขอสักชิ้นได้ไหมครับมาเธอเดี๋ยวแม่ไปด้วยไม่ผมไม่อยากล้างมือเลยลูกฉลามเธออยู่ไหนฉันแน่ใจว่าฉันเคยเห็นเธออยู่แถวนี้
ธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองนี่ลูกฉลามใช่ไหมโอ้ยาสีฟันลูกฉลามซ่อนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าโอ้เป็นไดเป่าผมที่เป่าลมออกมาลูกฉลามหายไปไหนซะแล้วฉันเจอเธอแล้วลูกฉลามผมไม่อยากล้างมือเลยบรุกลินถ้าเธอไม่ล้างมือเชื้อโรคร้ายจะเข้าสู่ร่างกายและทำให้เธอไม่สบายได้มาร้องเพลงและสนุกไปพร้อมกับการล้างมือกันเถอะล้างมือกันตูด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 ้วยสบู่ตูด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 ูสะอาดจังตูด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 ูล้างมือกันว้าวสนุกจังเลยแม่ครับตอนนี้มือของผมสะอาดมากเห็นไหมรู้สึกดีไหมเมื่อมือของลูกสะอาดโอ้บรุกลินแม่คิดว่าลูกต้องล้างหน้าด้วยนะล้างหน้าหรอไม่นะผมไม่อยากล้างหน้าเลยโอ้บรุกลินบรุกลินออกมาหน่อยได้ไหมฮะผมแน่ใจว่าบรุกลินอยู่ที่นี่เธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองผมสามารถหาบรุกลินได้สบายมากอยู่นี่ใช่ไหมโอ้มันคือเป็ดสีเหลืองพ่อเจอแล้วบรุกลินพ่อครับผมไม่อยากล้างหน้าเลยแต่ล้างหน้าแล้วสดชื่นมากเลยนะพ่อจะช่วยเองล้างหน้ากันดู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 ด้วยสบู่ดู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 สะอาดแล้วดู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 ล้างหน้ากันว้าวฮ่าฮ่าฮ่ารู้สึกยังไงบ้างบรุกลินสดชื่นใช่ไหมใช่ครับหน้าของผมดูดีขึ้นมากเลย มาอาบน้ำตอนนี้เลยไหมจะได้สะอาดขึ้นไปอีกลูกมีคราบสกปรกติดบนตัวเต็มเลย ผมไม่ชอบอาบน้ำจริงๆเลยโอ้ตายแล้วขอโทษครับคุณปู่ผมไม่ได้ตั้งใจบุกลินสกปรกไปหมดเลยพอลงไปในน้ำน้ำก็กลายเป็นโคลนเลยงั้นเรามาอาบน้ำด้วยสบู่กันเถิดนะว้าผมไม่ชอบอาบน้ำเลยบุกลินตามปู่มาที่ไหนครับเราอยู่ในอ่างอาบน้ำยังไงล่ะโอ้ยายปวบที่หายไปอยู่นี่เองเหรอบุกลินมากัดผิวด้วยสบู่กันเถอะอาบน้ำกันดู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 ด้วยสบู่ดู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 สะอาดจังดู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 อาบน้ำกันว้าวบรุกลินดูสะอาดขึ้นมากเลยครับผมรู้สึกสดชื่นสนุกมากครับโอ้ไม่นะบรุกลินปู่คิดว่าหลานต้องแปลงฟันด้วยนะไปที่สระน้ำกันคุณย่าบรุกลินมาแล้วย่าฉลามไปไหนน่ะไปตามหาย่าฉลามด้วยกันเถอะเธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่าย่าฉลามหางสีส้มเธอเคยเห็นย่าฉลามหรือเปล่า
อย่าฉลามหางสีส้มอย่าอยู่ตรงนี้ฮะตรงไหนผมมองไม่เห็นครับอยู่นี่ไงย่าครับไปไหนมาครับที่รักนี่ชุดอะไรเหรอฉันกลายเป็นนางฟ้าฝันน้ำนมดูเป็นยังไงบ้างบรุกลินหลานแปลงฟันมาหรือยังจ๊ะย่าครับผมต้องแปลงฟันจริงๆหรอครับใช่จ้าบรุกลินดูนั่นสิไอ้แปรงสีฟันแปรงฟันของเราและกำจัดเชื้อโรคและฟันของเราก็จะแข็งแรงและสวยงามยิ่งขึ้นหลานเข้าใจไหมงั้นเรามาแปรงฟันด้วยกันเถอะแปรงฟันกันดู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 ด้วยแปรงสีฟันดู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 แปรงไปมาดู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 แปรงฟันกันว้าวว้าวบรุกลินเธอดูสะอาดมากจริงหรอครับอ้าสดชื่นจังเลยโอ้ ล้างมือกันดู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 ด้วยสบู่ดู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 สะอาดจังดู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 ล้างมือกันล้างหน้ากันดู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 ด้วยสบู่ดู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 สะอาดแล้วดู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 ล้างหน้ากันอาบน้ำกันดู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 ด้วยสบู่ดู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 สะอาดจังดู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 อาบน้ำกันแปรงฟันกันดู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 ด้วยแปรงสีฟันดู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 แปรงไปมาดู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 แปรงฟันกันว้าวผมดูสะอาดและเงางามบรุกลินเธอดูสะอาดมากขึ้นเลยนะลูกหยิบคุกกี้ได้เลยนะตอนนี้มือลูกสะอาดแล้วว้าวผมจะกินคุกกี้แสนอร่อยแล้วจะกลับมาแปรงฟันอีกครั้งนะครับ สกปรกจังได้เวลาอาบน้ำแล้วให้ตัวของเธอเปียกให้ผมของเธอเปียกสาดน้ำสาดน้ำกับครอบครัวฉลามที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใต้น้ำพิงฟองแหวกว่ายลงไปในทะเลเราควรจะซื้ออะไรดีนะพิงฟองมาแล้วเราจะทำยังไงกันดีแม่ฉลามพ่อฉลามและลูกฉลามหายไปกันหมดแล้วฉันหาทุกที่แล้วก็ไม่เจอพิงฟองเพื่อนๆเธอเจอครอบครัวของพวกเราไหมโอ้ไม่นะไม่ต้องกังวลเราจะช่วยคุณหาพวกเขาเองพิงฟองเพื่อนๆไปตามหาครอบครัวฉลามด้วยกันเถอะมาตามหาแม่ฉลามด้วยกันเถอะเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางชมพูโอ้ฉันเห็นสีชมพูอยู่ตรงนั้นใช่แม่ฉลามหรือเปล่าสวัสดีฉันคือลูกพีชหวานๆสีชมพูกลิ่นหอมจังโอ้มีหางสีชมพูขยับอยู่ตรงนั้นไปกันปลาดาวปลาดาวแสนอร่อย
ำลังลดราคาพิงฟองรับปลาดาวสักหน่อยไหมไม่ล่ะขอบคุณนะคุณวานแม่ฉลามอยู่ไหนนะอาฮ่าเราเจอแม่ฉลามแล้วพิงฟองเพื่อนๆเธอกำลังตามหาฉันอยู่หรอฉันขอโทษที่ทำให้กังวลนะแม่ฉลามกำลังซื้อหอยแสนอร่อยฮะพ่อฉลามอยู่ไหนงั้นหรอเขาน่าจะอยู่แถวนี้นะเธอหาเขาเจอไหมเอาล่ะเพื่อนๆมาตามหาพ่อฉลามกันเถอะเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางน้ำเงินโอ้ฉันเห็นหางสีน้ำเงินแล้วใช่พ่อฉลามหรือเปล่าดึดดึดดึดฉันคือหุ่นยนต์พ่อฉลามเธอกำลังตามหาสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าไม่เรากำลังตามหาพ่อฉลามไม่ใช่งั้นเหรอดึดดึดดึดงั้นอาจจะอยู่ตรงนั้นว้าวต้องเป็นหางของพ่อฉลามแน่ๆเลยขอบคุณนะคุณหุ่นยนต์โอ้เธอตามหาฉันอยู่หรอฉันกำลังซื้อเค้กแสนอร่อยแต่ลูกฉลามหายไปไหนพิงฟองเพื่อนๆเธอช่วยตามหาลูกฉลามหน่อยได้ไหมแม่ฉลามจุดจืดดุดจืดพ่อฉลามจุดจืดดุดจืดอยู่นี่แล้วจุดจืดดุดจืดอยู่นี่แล้วว้าวสุดท้ายนี้มาตามหาลูกฉลามกันเถอะเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเหลืองมาตามหาลูกฉลามระหว่างชำระเงินกันเถอะฉันคือมะนาวสีเหลืองเปรี้ยวเปรี้ยวฉันคือสับปะรดเปรี้ยวอมหวานฉันเห็นหางสีเหลืองสองหางอยู่ตรงนี้หางไหนคือลูกฉลามกันนะตรงนี้หรอมาเรียกลูกฉลามด้วยกันเถอะเธอคือลูกฉลามใช่หรือเปล่าเฮ้ ถูกต้องแล้วเพื่อนๆ นี่ฉันเองลูกฉลามพิงฟองเพื่อนๆ นี่คือของขวัญของฉันที่จะมอบให้เธอว้าวกล้วยสีเหลืองน่ากินจังเลยขอบคุณนะลูกฉลามลูกฉลามจืดจืดดุดจืดลูกฉลามจืดจืดดุดจืดอยู่นี่แล้วจืดจืดดุดจืดอยู่นี่แล้วว้าวแม่ฉลามพ่อฉลามและลูกฉลามเราพบครอบครัวฉลามแล้วเยี่ยมมากทุกคนโอ้โหคุณพบครอบครัวของเราแล้วขอบคุณพิงฟองเยี่ยมมากทุกๆคนตอนนี้เรากลับบ้านไปพักผ่อนกันเถอะกลับบ้านไปกินเค้กกันเถอะแข็งจังเลยสวัสดีเพื่อนๆวันนี้พิงฟองได้มาเล่นที่ไหนหรอยินดีต้อนรับพิงฟองที่นี่คือที่พักพิงของสัตว์ทะเลมันคือสถานที่เล่นและพักพิงสำหรับสัตว์ทะเลที่บาดเจ็บและหลงทางเดี๋ยวระวังนะทุกคนฮ่าโอ้ผมขอโทษถ้าทำให้ทุกคนตกใจนะผมแค่อยากจะเล่นด้วยนะเธออยากจะเล่นซ่อนหากับผมไหมผมและพ่อกับแม่จะไปซ่อนตัวละมาตามหาพวกเราสิโอ้โหนั่นเป็นลูกฉลามสีเทาที่น่ารักนั่นเองซ่อนหางั้นเหรอน่าสนุกดีนะพิงฟองเพื่อนๆเราไปเล่นซ่อนหากับลูกฉลามสีเทากันเถอะยอดไปเลยพวกเราทำได้ดีอยู่แล้วใช่ไหม
พวกเราจะช่วยเธอเองมาช่วยแม่ฉลามตามหาแม่ฉลามหางสีเทาก่อนกันเถอะเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางสีเทาเธอเคยเห็นแม่ฉลามหรือเปล่าแม่ฉลามหางสีเทาโอ้มีใครขยับอยู่บนนั้นใช่แม่ฉลามสีเทาหรือเปล่านะเฮ้ย hey! ใครดึงหางของผมกันโอ้โทษทีเจ้าจระเข้พวกเราไม่รู้ว่านั่นเป็นเธอน่ะโอ้มีหางสีเทากระดิกอยู่ตรงนั้นใช่แม่ฉลามสีเทาหรือเปล่านะโอ้ใช่แล้วฉันเองแม่ฉลามสีเทาเยี่ยมมากเพื่อนๆตอนนี้มาตามหาพ่อฉลามสีเทากันเถอะได้เลยเพื่อนๆเราไปตามหาพ่อฉลามสีเทากันเถอะมาช่วยพ่อฉลามแล้วตามหาพ่อฉลามหางสีเทากันต่อเถอะเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางสีเทาเธอเคยเห็นพ่อฉลามหรือเปล่าพ่อฉลามหางสีเทานั่นหางสีเทานี่นาใช่พ่อฉลามสีเทาหรือเปล่านะผมกำลังจะนอนเลยฉลามโอ้เราไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอกลัวนะนั่นหางสีเทานี่นะใช่พ่อฉลามสีเทาไหมนะใช่แล้วเพื่อนๆผมเองพ่อฉลามสีเทาขอบคุณที่ตามหาผมนะแม่ฉลามจุดจืดจุดจืดพ่อฉลามจุดจืดจุดจืดอยู่นี่แล้วจุดจืดจุดจืดอยู่นี่แล้วว้าวและสุดท้ายมาตามหาลูกฉลามหางสีเทากันเถอะเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเทาเธอเคยเห็นลูกฉลามหรือเปล่าลูกฉลามหางสีเทาเพื่อนๆตรงนี้มีหางอยู่สองหางเธอคิดว่าหางไหนเป็นของลูกฉลามสีเทาล่ะหางนี้หรือเปล่ามาเรียกหาลูกฉลามสีเทาด้วยกันเถอะลูกฉลามเธออยู่นี่หรือเปล่าโอ้โหสวัสดีเด็กๆมาที่ถ้ำหวานเพชรฆาตกับผมสิผมมีของเล่นและของอร่อยๆเยอะแยะเลยนะไม่นะเราจะไม่ไปกับคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าไงนะเร็วเข้าตามผมมาสิโอ้ไม่มาเรียกพวกผู้ใหญ่ของเรากันเถอะช่วยด้วยช่วยด้วยนี่แกคิดจะทำอะไรนะถอยออกไปเดี๋ยวนี้นะผมขอโทษขอบคุณมากมากที่มาช่วยพวกเราพิงฟองเพื่อนๆขอบคุณมากนะที่ช่วยเรียกพวกผู้ใหญ่มาเจ้าหวานเพชรขาดที่น่ารังเกียจนั่นนี่เด็กๆเธอห้ามไปกับคนแปลกหน้าที่เธอไม่เคยรู้จักเด็ดขาดได้เลยจากนี้ไปพวกเราจะคอยระมัดระวังตัวลูกฉลามจุดจืดจุดจืดลูกฉลามจุดจืดจุดจืดอยู่นี่แล้วจุดจืดจุดจืดอยู่นี่แล้วว้าวแม่ฉลามสีเทาพ่อฉลามสีเทาลูกฉลามสีเทาเราเจอครอบครัวฉลามสีเทาแล้วเยี่ยมมากทุกคนนั่นสนุกมากๆเลยไว้คราวหน้ามาเล่นซ่อนหาด้วยกันอีกนะแล้วเจอกันนะบาย